หมดเลยเนาะก็กราบเคารพพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาสญาติโยมทุกคน เดี๋ยวก็วันจันทร์อีกแล้วเนาะหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปนะเดี๋ยวเราก็ตายแบบปาดาบุญนะ ไม่รอดแต่ว่าก่อนตายเท่านั้นแหละจะทำกรรมอะไรนะทำกรรมที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นอย่างพระครูเทศเมื่อวานเนี่ยนะถ้าคนแก่ก็คิดถึงกรรมเก่าในอดีตอดีตฉันเคยเป็นอย่างนั้นอดีตฉันเคยเป็นอย่างนี้นะฉันเคยทำได้อย่างนี้แต่ปัจจุบันแอ่งแม่งทำอะไรไม่ได้นะคำครวญพิไรรำพันแม้แต่ภิกษุณีในสมัยพุทธเจ้าก็ตามนางอุปริโอยตะกอนผมฉันดำครับตอนนี้ผมฉันงอกขาวตะกอนฟันฉันเต็มปากเรียบตอนนี้ฟันไม่มีละนะ ตะกอนแขนฉันกลมกลึงเหมือนงอช้างนะตอนนี้เหมือนอะไรนะอะไรเหี่ยวย่น อะไรเงี้ยท่านก็ตบทวนให้ฟังคำตัดพุทธเจ้าเป็นจริงน้อนะพี่นาแล้วนะ แล้วก็ไม่ต้องคิดไปดูแลใครเมื่อวานเขาถามนะจะเขามีลูกสองคนแล้วจะไปขอดูแลเขาอีกนะใจดีเกินนะแค่ตัวเองยังไม่รอดเลยไปดูแลเขาอะนะ นะหาเรื่องนะ จะดูแลแม่จะดูแลลูกเขาดีนะ อันนั้นกิเลสเราก็พาไปนะไปอยู่จริงๆแล้วปวดหัว อีกตอนที่ยังไม่ได้อยู่ก็ใช่ไหมดูดีหมดทุกอย่างแหละนะแม่ก็ดีลูกก็ดีใช่ไหมพอไปอยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหนะเราจะทราบซึ้งว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะกิเลสมันก็พาเราหลงไหลไฟฟันไปเรื่อยละนะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะ สุดท้ายไปเจอความจริงเขาโอ้ยเวรกรรมไม่น่าเลยเราชีวิต มันไม่เป็นอย่างที่เราคิด ขนาดเรามาปฏิบัติธรรมกับชาวโศกเนี่ยตอนก่อนมาก็มาแล้วเนี่ยมันต่างกันไหมล่ะความรู้สึกอะก่อนมาอยู่บ้านราดกับมาอยู่บ้านราดจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันไหมต่างกันใช่ไหมก่อนมานี่โหสวรรค์วาดไปดีทุกอย่างแหละนะแต่มาเจอของจริงไงอ้าวเฮ้ยนะไม่เห็นยังเป็นที่เราหวังเพราะออกโทรทัศน์ไปก็ดีหมดใช่ไหมพอมาเจอของจริงอ้าวไอ้นี่มีด้วยแล้วไม่เห็นเขาบอกก่อนเลยเนี่ยนะไอ้นี่ก็มีด้วยแล้วนะคนอย่างนี้ก็มีด้วยแล้วไม่บอกก่อนแล้วนะมันมีของจริงนะของเลอะเทอะเปื้อนมันก็มีของเออเลอะมันก็มีแต่ส่วนดีมันก็มีอยู่เยอะนะส่วนที่มันเออเลอะไม่ดีบ้างนะบกพร่องบ้างก็มีเป็นของธรรมดานะเพราะว่าคนมันหลากหลายใช่ไหมมันเป็นปุถุชนบ้างโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างพระอรหันต์บ้างโพธิสัตว์เจ้าบ้างใช่ไหมคนปนๆอยู่เนี้ยคุณไปเจอปุถุชนเขาก็โอ้หงายท้องเลย ทำไงได้นะโอโลกียังเพียบอยู่เลยโอ้โหนะเจอโสดาบันประเภทอ่อนแอหน่อยก็โอ้โหอารมณ์ทั้งกามทั้งราคะก็ยังแรงอยู่นะก็เป็นลำดับไปเนี่ยแข็งมันนะเราเข้าใจความจริงมนุษย์ชาติเขาอยู่ได้งี้ก็ดีแล้วนะคนอยู่สงบเรียบร้อยขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแต่มายอมรับได้ว่าคนเอาคนสมัยนี้มาอยู่แบบนี้ได้เนี่ยเก่งจริงนะเพราะไม่ใช่อยู่ง่ายเลยนะคนจะปรับให้คนมาลดละกิเลสได้ลดกามราคะลดตัณหาตัวตนยอมได้แพ้ได้เสียสละได้ทำงานฟรีสงบได้ฝีมือนะผู้ฐานต่างๆก็ตามสมณะไปอยู่ก็ตามคนน้อยก็มีปัญหาเยอะ
นะไอ้นนท์ไอ้นี่จุกจิกจู้จี้สารพัดนะที่แก้ไม่ได้อีกที่สมณะเพ่นออกนะพอเจ้าที่โยมแรงสมณะไปอยู่ไม่ได้บางแห่งนี่อยู่ไม่ได้เลยนะสมณะต้องเพ่นออกหมดว่าผีมันแรงนะพระยังต้องเพ่นเลยนะเพราะนั้นคนที่มันโอ้ทิฏฐิแรงๆเจ้าที่แรงๆเนี่ยเขาไม่ยอมเนี่ยไปขัดใจเขาไม่ได้หรอกสมณะต้องเพ่นออกนะส่งไปอยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องขอลาจากนะบ๊ายบายสวัสดีนะโยมอยู่ตามสบายกันเถิดนะนะพระขอลาก่อนนะจริงนะบางแห่งเนี่ยไม่สัมผัสแล้วไม่ได้นะเขาเจ้าที่เขาขัดใจก็ไม่ได้นะเขาต้องเป็นอย่างเขาเป็นนั่นแหละ บางแห่งก็เลยไปก็เหลือเจ้าที่อยู่คนสองคนบางทีถึงเหลือเจ้าที่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะใครก็อยู่ไม่ได้เจ้าที่มันแรงนะ อ่ะเราเป็นคนที่อยู่ที่นี่นะเราเป็นคนเจ้าที่ไม่แรงก็ลองพูดดูเนาะจะดูที่มันจะแรงขนาดไหนนะอะไรขนาดไหนก็ลองพูดกันอ่ะครับขอโอกาสครับกราบนักงานพระครูท่านสมณะท่านสิงห์ธรรมาสคุณปะคุณกากคุณปะจะเดินทางพี่น้องทุกท่านนะครับเดินทางก็ยอมเถาได้สวัสดีมีชัยมาแล้วนะเดินก็พูดเลยมัน3นาทีมันนิดเดียววันนี้จะขอพูดในลักษณะที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็สืบเนื่องจากที่พระครูเน้นให้พวกเราเนี่ยมาจริงจังกับเรื่องของกิจกรรมนี่นะฮะซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นสัจจะของมันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นสัจจะของชีวิตเพราะจริงๆมนุษยชาติเนี่ยมันก็มีแค่ปัจจัย4เท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตจริงๆนะแต่ทีนี้โรกีเนี่ยมันได้พาสังคมโลกคนในโลกเนี่ยหลงผิดทิศทางกันไปจนไกลแสนไกลนะครับฉะนั้นในจุดนี้แหละที่เมื่อพระครูดำริอย่างนี้โดยสัจจะมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยผมเองก็คิดว่าพวกเราเนี่ยนะหน้าที่จะมาให้ความสำคัญแล้วก็ทุ่มเทกับงานด้านนี้เนี่ยให้ยิ่งขึ้นให้ยิ่งขึ้นในที่นี้เนี่ยผมคิดว่างานนี้นะมันเป็นงานสำคัญของงานสืบสานศาสนาของพระครูอันนี้คือวิญญาณของผมนะที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างนี้แล้วก็ทุ่มเทในสิ่งเหล่านี้เพราะด้วยความเข้าใจอย่างนี้นะครับคือนั่นหมายถึงว่าถ้าสังคมแห่งชาวอริยชนเนี่ยมันจะต้องแสดงรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดและยิ่งสืบเนื่องจากที่พ่อครูเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาหรือว่าเป็นหน้าที่ที่พ่อครูเนี่ยตั้งใจที่จะมาสืบสานพระศาสนาเนี่ยนะฮะฉะนั้นยิ่งสังคมของเราเนี่ยยิ่งต้องแสดงรูปแบบที่มันเป็นรูปธรรมเพราะว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือความอุดมสมบูรณ์ของสังคมของพวกเรานะฮะที่จะสื่อออกไปเพื่อที่จะให้มนุษยชาติได้เห็นได้รู้นะครับเพราะว่าเป็นในเรื่องของนามธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะโดยเฉพาะพ่อครูที่นำโลกุตระมาสอนพวกเราเนี่ยซึ่งทั้งนอกเขาจะไม่เข้าใจเลยฉะนั้นในส่วนที่จะทำให้ทั้งนอกเนี่ยเข้าใจเราได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือหรือว่าให้ความสนใจก็คือต้องให้เขาเกิดความเห็นว่าเอ๊ะสังคมอย่างนี้มีเหรอแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นจริงๆเหมือนอย่างที่สังคมบ้านราษฎรเราก็ได้แสดงรูปแบบแล้วว่าเมื่อมีเหตุการณ์ของโควิดนี่นะทุกที่นะฮะเดือดร้อนมีความเดือดร้อนทุกอย่างมีความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันบ้านราษฎรเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีของแจกได้มีอาหารการกินมีพืชผักอะไรยังแจกเขาได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เก่งนะครับผมยืนยันว่าพวกเรายังไม่เก่งแม้กระทั่งผมเองก็ยังไม่ได้เก่งเราจะต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความละเอียดละออของเรื่องกิจกรรมเนี่ยมันสืบเนื่องว่าเราจะต้องมีความรู้นะฮะมีความรู้ในทั้งในที่นี้เนี่ยมันจะต้องมีความรู้ในเรื่องของความเข้าใจในพืชแต่ละอย่างที่เราลงมือทำแม้กระทั่งการบริหารจัดการวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอเจริญธรรมทุกท่านครับกราบนมัสการท่านครับค่ะกราบขอโอกาสค่ะดิฉันเกื้อดินสุวรรณค่ะก็มีความคิดเห็นอยู่ในเรื่องของกสิกรรมอยู่นะคะตอน
มาใหม่ๆก่อนที่จะมาอยู่บ้านราษฎร์นะคะอยู่ศรีสะอโศกก็พออยู่พอกินในระดับหนึ่งที่ก็คืออโศกก็คือเจริญรุ่งเรืองเรื่องการกสิกรรมมาเรื่อยๆก็อย่างว่านะคะตอนมาเปิดตัวใหม่ๆผู้หญิงมาสร้างบ้านมันก็ไม่เหมือนผู้ชายมาสร้างบ้านนะคะลักษณะงานมันก็คงจะเล็กๆน้อยๆดิฉันมาพยายามมาอยู่บ้านราษฎร์นี่ 2-3 ครั้งกว่าจะมาอยู่ได้ก็คือมาเรียนวนบที่อยู่ได้นานที่สุดก็มีความรู้สึกว่าบ้านราษฎร์มีอะไรลงตัวเยอะมากมีความสุขมากยิ่งขึ้นผู้มาใหม่ก็มีความเจริญผู้อยู่เก่าก็เจริญไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เห็นปรากฏการณ์พ่อท่านก็สอนลึกสูงทั้งลึกทั้งสูงนะคะเป็นสิ่งที่คนรุ่นเก่าอย่างดิฉันนี่ฟังก็ยังต้องปีนบันไดอยู่เหมือนกันนะคะไม่เข้าใจมีอย่างหลายอย่างที่ไม่เข้าใจนะคะก็พยายามเกาะกลุ่มกับเพื่อนหมู่กลุ่มจะพยายามไม่ทิ้งหมู่ไปไหนเพื่อความเจริญของตนเองนะคะก็ขอฝากตัวเองด้วยที่จะต้องวิ่งตามซึ่งกันและกันนะคะคนใหม่ก็เก่งนะคะมาใหม่ก็ยังสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆที่พระท่านเทศได้ค่ะก็ขอขอบพระคุณที่อยู่กันเป็นหมู่กลุ่มที่แน่นขอบคุณค่ะสาธุครับให้ไปกินก่อนขอโอกาสครับผมอยู่บุญครับก็ขอรายงานเรื่องเหตุนะครับผมเองก็ตั้งใจอยู่แล้วครับว่ามาอยู่บ้านราษฎร์ผมเองก็ตั้งใจว่าจะมาทำกิจกรรมเพราะว่าผมเองเป็นคนกรุงเทพครับแต่ด้วยความรู้ประสบการณ์ที่ผมไปอยู่เชียงรายมา20กว่าปีก็ใช้ครอบครัวอยู่ที่เชียงรายก็ได้ทำเห็ดเป็นอาชีพก็เลยตั้งใจว่าถ้ามาอยู่บ้านราษฎร์แล้วตัวเองจะต้องเอาความรู้เรื่องเห็ดประสบการณ์ในการทำเห็ดมาใช้กับบ้านราษฎร์ผมเองก็เดิมทีก็มาช่วยคุณแอปปลูกดินทำกสิกรรมอยู่ที่ริมมูลทำไปทำมาก็ได้มาอยู่ที่หลวงปู่อิทธิแล้วท่านมือมั่นบอกว่าบุญอยู่ไปช่วยทำเห็ดหน่อยครับผมเลยก็ได้ลงมาทำเห็ดด้วยความเต็มใจครับทุกวันนี้ก็ได้เก็บเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดคอนขาวครับก็คิดว่าได้ทุกวันนี้ก็ได้พอทานอยู่ครับวันนี้ก็ได้เก็บมาอยู่วันละ1เข่งเต็มๆเลยครับวันนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเห็ดก็ออกดีครับส่วนเห็ดชุดใหม่ก็ได้จองขี้เลื่อยไม้ยางพาราเอาไว้ที่ไว้โรงงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลครับก็เลยไปหน่อยก็ไปสั่งแล้วก็บอกว่าต้องต่อคิวก็เลยจะได้วันที่6กันยาอีก1คันรถ6ล้อครับก็พอได้มาขี้เลื่อยมาก็จะคิดว่าจะมาทำต่อครับช่วงนี้ก็เลยต้องพักก็แต่ว่าเห็ดยังออกได้ดีอยู่ครับก็ขอรายงานเรื่องเห็ดเพียงแค่นี้ครับขอโอกาสค่ะดีครั้งเข่งใจแก้วเมื่อวานตอนเช้าพอดีกำลังทำงานอยู่เสร็จแล้วก็ประกาศว่าน้ำจะมาแล้วให้ไปช่วยกันตัดยอดมันก็ไปเลยค่ะใส่บูทใส่อะไรไปเรียบร้อยทางก็ลำบากเหมือนกันนะมันน้ำขังเสร็จแล้วก็ไปถึงก็มีคนเดียวเท่านั้นเองไม่มีใครสักคนรอเหงาอุ้ยหน้าว้าเหวนไปถึงก็ตัดยังไงเอายอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ถูกเลยตัดยาวๆไปเลยเดี๋ยวให้มาแต่งทีหลังก็ตัดเป็นกองแอดก็ไปเลยสองคนเสร็จแล้วก็แอดถามแอดว่าตัดยังไงฮะเขาบอกตัดออกไปสักศอกศอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยังก็ตัดกว่าจะให้คนไปก็กองใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเพื่อนตอนแรกก็คนเดียวคิดว่าโอ้ไม่รู้จะตัดยังไงเลยจะกลับนะแต่ว่าก็คิดอีกทีมาแล้วก็ต้องตัดอ่ะตัดยังไงก็ตัดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยตัดยาวๆไปก็ใช้ได้แอดบอกใช้ได้พอประเดี๋ยวก็ประมาณ 4-5-6 คนก็ตัดได้เยอะเหมือนกันเมื่อวานแต่ก็พันดีนะดูแล้วอวบมากเลยอ่ะยอดสวยสวยสวยแล้วก็แอดบอกว่ายอดหนึ่งก็50สตังค์แสดงว่าเมื่อวานก็ได้หลายร้อยบาทกันยอดหนึ่ง50สตังค์นี้โอ้โหมันก็ตัดมามันยอดเยอะมากเลยอ่ะถ้าวันนี้ใครว่างก็ช่วยกันไปตัดนะพอดีเขาได้ที่มาจากคนหนึ่งพุทธปลูกได้เยอะมากแล้วก็น้ำก็ไม่มีนักเรียนไปค่ะกราบมัสการค่ะกราบขอโอกาสค่ะดิฉันสุขทองธรรมคือจะมาพูดเรื่องสภาวะตัวเองที่ตอนสวดมนต์เมื่อกี้คืออยู่ๆเหมือนกับว่าพอนึกถึงสภาพตัวเองถ้าร้องไห้ก็ขออภัยนะคะนึกถึงสภาพตัวเองตอนที่เป็นเด็กพ่อแม่ตายตอนทรงสุขกลางเด็กอยู่ลำบากมากแล้วให้นึกถึงไปถึงอิติสีทาวกที่พ่อครูเทศว่าลำบากทรงสุขยังบอกว่านึกในใจว่ามีคนลำบากมากเท่าทรงสุขไหมพอทรงสุขลำบากมากตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่ตายนี่ไปรับจ้างได้วันละ50ตังค์มั่งกรรมเก่านั่นน่ะค่ะท่านเรามาฟังพ่อครูเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาพ่อครูบอกว่ากรรมเก่าเนี่ยเราอย่าไปนึกให้ทําปัจจุบันให้ดีแล้วก็กรรมเก่าเนี่ยมันก็จะหมดไปทรงสุขอยากรู้ว่านึกในใจตัวเองว่ากรรมเก่าเนี่ยมันมากมายขนาดนั้นเลยเหรอให้ทรงสุขต้องลําบากล้มลุกคลุกคลานมาตลอดชีวิตเราทองสุขก็ต้องตั้งปฏิฐานว่าต่อไปจะไม่คิดจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีจะทำอย่างเดียวมันจะได้ก้าวข้ามสิ่งที่มันลำบากมามากทั้งชีวิตไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วที่ตัวเองทำไว้ก็คือสภาพจิตตัวเองก็เมื่อกี้ก็นั่งร้องไห้สวดมนต์ไปด้วยก็คือจะตั้งปฏิฐานว่าจะไม่พูดจะไม่คิดจะทำตัวเองให้สมควรแก่ธรรมก็บอกสภาวะตัวเองมีแค่นี้ค่ะ มันคิดมามันก็คิดได้ทำได้แต่อย่าไปนี่ก็มันก็แค่ความจำแล้วก็จบกับมันก็พอแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปครับกราบขอโอกาสครับผมนิสิตกล้าตรงพรมโทดาครับก็ได้มาเรียนรู้นะครับกิเลสก็จะเห็นว่าการมาเรียนรู้กิเลสเนี่ยก็ต้องมาจับที่ตัวทุกข์นะครับเรารู้สึกว่าทุกข์ตัวไหนแล้วก็ค้นหาเหตุนะครับเหตุที่เกิดทุกข์ก็สำหรับตัวเองก็คือนี่แหละครับการมาพูดเนี่ยทั้งหลังพูดเอ้ยทั้งก่อนพูดทั้งหลังพูดนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องหลังจากที่เราพูดเสร็จไปก็มันก็ยังจะทุกข์นะครับคือพูดไปแล้วแทนที่จะจบนะครับมันก็ยังไปปรุงต่อไปกังวลไปฟุ้งซ่านนะครับมันก็จะเหมือนกับทุกข์ทับถมตนนะครับแล้วไม่รู้แล้วนะครับคืออยู่กับไม่อยู่กับปัจจุบันนะคือหลังจากที่พูดเสร็จแทนที่จะจบนะครับมันก็วางไม่ลงมันก็ไปปรุงเพิ่มอะไรเงี้ยมันเป็นสายที่เราสั่งสมตัวนี้มานะครับเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ยึดในคำพูดคือคำไหนคำนั้นอย่างเงี้ยครับคือเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากจริงจังกับคำพูดแล้วทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราพูดไปเราก็วางไม่ลงวางคำพูดตัวเองไม่ลงก็เลยต้องมาฝึกนะครับก็พ่อครูก็มาสอนให้เราจับรู้ในวิญญาณนะครับวิญญาณตัวที่แยกรูปแยกนามนี่นะครับก็เลยต้องมาฝึกตัวนี้แต่ก็พอทบทวนไปนะครับไอ้ทุกข์ที่จะเกิดจากการที่เรายึดในคำพูดเนี่ยก็มันจะมีเหมือนกับว่าเป็นปมด้อยที่เราฝังใจเอาไว้ก็คือเป็นสาย
สายที่สายขี้อายเนี่ยก่อนเป็นคนขี้อายแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยนะครับมันก็ยึดปมด้อยตัวนี้แหละแล้วก็มาถล่มตัวเองมาซ้ำเติมตัวเองก็คือมาเบียดเบียนจิตวิญญาณของตัวเองมันก็เลยทำให้มันเป็นวิบากนะครับเป็นวิบากเป็นลักษณะของการปฏิบัติธรรมแบบเบียดเบียนตัวเองคือในเชิงสุดตรงมาด้านของอัตตานะครับเป็นอัตตะกิลมัฏฐะนะครับในการยึดในการถ่มถล่มตัวเองเนี่ยครับเป็นแบบเบียดเบียนตัวเองนะครับก็มันก็จะมีทั้งสองมุมนั่นแหละครับในการในจุดที่ว่าจุดเด่นในเชิงที่ว่ายึดดีที่ว่าคนที่เก่งนั่นก็อีกมุมหนึ่งนะครับมันก็จะเบียดตัวเองไปลักษณะหนึ่งเหมือนกันครับก็คงจะสรุปเท่านี้ครับสาธุก็ดีแล้วนี่รู้จักตัวเองชัดเจนจริงใจไม่ตีมีอภัยใครเอาต่อขอโอกาสนะคะชื่อสุนันท์หรือว่ายายน้ำประกาศชื่อทางพ่อท่านตั้งให้ก็สู่สายธรรมค่ะวันนี้ก็จะมารายงานประวัตินิดหน่อยว่าเป็นครอบครัวที่มีพี่น้องพ่อเดียวกัน15คนแล้วก็มีแม่3คนอ๋อนึกว่าแม่คนเดียว แล้วก็เนื่องด้วยตอนเด็กๆก็จะอยู่กับย่าตลอดแล้วก็จะย่าจะพาไปวัดตลอดวัน8ค่ํา15ค่ําจนพี่สาวบ่นว่าไปตะวัดงานไม่ค่อยทําก็จะเป็นคนที่แบบอยู่กับย่าแล้วแม่จะสอนพอโตมาแม่เริ่มสอนแล้วว่าเราต้องเป็นคนแพ้แล้วก็ขยันแพ้นิดๆนะอยู่สบายแล้วก็ให้เป็นคนสะอาดก็ความนั้นก็จะจํามาตลอดแล้วก็พอเริ่มจะเดินได้ก็โดนนําข้าวลวกหลังเนี่ยจนต้องนอนใบตองตั้งหลายวันนะคะก็เป็นวิบากเก่าคิดว่าแล้วพอต่อมาโตอีกนิดเริ่มเดินเก่งๆก็กลับเดินไม่ได้สาเหตุว่าคงจะเป็นโปลิโอสมัยก่อนก็ไม่รู้จักคำว่าโปลิโอแต่ตาบอกแม่ว่าอีหนูรีบเอาลูกเองไปรักษาเถอะมองแล้วลูกเองจะเดินไม่ได้ก็จะต้องขี่คอแม่ก็พาไปรักษาหลายๆหมอสมัยก่อนก็จะเป็นหมอพ่นปูนหมอพ่นไผ่หมอพ่นอะไรก็ไปหาหมอสุดท้ายคือหมอไผ่ค่ะไม่น่าเชื่อว่าหายทุกวันนี้ก็เดินได้มาตั้งวันนั้นจนถึงวันนี้แต่ขารีบไปนะคะขาจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วพอต่อมาก็มาแต่งงานบ้านเกิดอยู่สมุทรปราการนะคะเกิดสมุทรปราการพอแต่งงานได้และพอบ้านอยู่ที่สมุทรสงครามก็ต้องย้ายไปสมุทรสงครามก็มีบุตร3คนและช่วงปีพ.ศ.2540หรือเท่าไหร่เนี่ยมีค่ายุวพุทธก็มีเพื่อนเป็นเกษตรจังหวัดชื่อพี่สารพงศ์บัวลอยก็รักกันมากแล้วเขาเป็นคนดีมากบอกว่าไอ้นันอยากได้ลูกสาวน่ารักไหมให้ไปอบรมที่ยุวพุทธปฐมโศกพอได้ไปแล้วก็ได้อยู่กับกิจกรรมตรงนั้นรู้สึกประทับใจมากก็ติดตามศึกษาแล้วพอรู้ว่าโทรทัศน์มีช่อง240ที่บ้านและช่วงที่แม่ป่วยก็ดูแลแม่ที่บ้าน6ปีเต็มก็ดูแต่ช่อง240จนมันอยู่เลยแล้วคิดว่าสักวันนึงเราจะต้องปลดภาระของเราให้ได้เพื่อจะมาอยู่กับพระอโศกให้ได้ไม่เคยสงสัยเห็นพ่อท่านครั้งแรกก็ประทับใจเห็นชุมชนชาวโศกก็ประทับใจแล้วพอลูกสาวก็แต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนชื่อน้องประกาศแล้วเขาก็แยกกับสามีเขาก็รู้ว่าแม่เนี่ยฝังใจกับเรื่องตรงนี้เนื้อสัตว์ก็ไม่กินแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาในหมู่บ้านจะไม่เหมือนใครเลยก็บอกยกให้แม่ไปไหนก็เอาไปด้วยได้ทีก็เลยเอาน้องประกาศบังหน้าบอกทุกคนที่บ้านว่าพ่อแม่เสียเมื่อปี61ก็เดินทางมาบ้านลาดรู้จักบ้านลาดจาก FMTV ค่ะก็ได้หลานมาคนก็บอกสภาวะที่เล่าประวัติแค่นี้นะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสาธุดูขอโอกาสครับผมทองเรียนธรรมขอฝากจะมาวันนี้จะมาขอฝากคำก่อนหรือคติธรรมเล็กๆน้อยครับที่ประทับใจผ่านมานะครับเขาบอกว่าอย่างภาษาลาวก็ว่า ขั้นเจ้าได้ขี้สร้างกังหมเป็นพญายาจะเริ่มภายหลังขี้บังถุยค้อนก้าขั้นสิไปทางหน้าให้เหลียวหลังมันจะเกินขั้นมาเลือดทึดเท่าเศร้าถอนจะตะไปทรัพย์คนดีทรัพย์คนจนทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่ง
เหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนรวยมีมากเป็นพิษและมีภัยเหมือนน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มถ้าทุกคนเกิดมามีแต่ได้เมื่อตายไปจะเอาของกองไว้ไหนต้องได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรความสุขทุกข์อยู่ที่ใจทุกๆคนอย่าดีแต่พูดแล้วไม่ทำอย่าเป็นผู้นำถ้าไม่เสียสละอย่าเอาชนะคนอื่นถ้าไม่ชนะตนเองหลายมากครับขอบคุณมากครับกราบขอโอกาสนะคะฟองเรือนแก้วค่ะก็วันนี้ก็จะเริ่มต้นมาฝึกฝนตัวเองสภาวะของตัวเองนะคะจะเป็นคล้ายๆที่อากร้าตรงเขามีตัวอสุรกายอะมากจะทำอะไรก็วิตกกังวลสูงอะไรนะคิดแล้วคิดอีกนอนไม่หลับก็จะเป็นมากอาการหนักค่ะเรื่องการพูดที่ผ่านมาตัวเองจะเป็นหมายถึงว่าหลบเลี่ยงในการพูดนะคะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงให้เพื่อนแทนอะไรแบบนี้ค่ะจะถอยอย่างเดียวตอนนี้จะเริ่มต้นนะคะขอรายงานตบะนะคะรายงานตบะธรรมตั้งไว้2ข้อนะคะข้อ1ก็คือเรื่องของอาหารจะเน้นเรื่องอาหารสุขภาพคืองดอาหารที่ทอดแล้วก็รับประทานอาหารที่มีรสขมเพื่อเป็นยาเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น2ข้อนี้ตั้งไว้ก็พอเป็นไปแต่ก็หลุดไปแล้ว1ครั้งค่ะเรื่องของอาหารทอดหรือขนมไข่เหี้ยไข่หงเขาเห็น มันเป็นช่วงจังหวะที่หิวพอดีช่วง10โมงเราเลิกงานแล้วเพื่อนก็เอามาคนละ2ก้อนอะไรแบบนี้ก็ครั้งแรกมันก็อดได้มีสติทันแต่ครั้งที่2มันรู้สึกมันให้มันซะเพราะมันอยากมาก มันต้องมันเผลอไปแล้วมันหยิบมาแล้วค่ะก็เลยให้ไปเลยจบ1ครั้งค่ะที่หลุดไปแล้วก็แต่ดูสภาวะดูดผักมันไม่มากอย่างที่ตะก่อนนะคะปกติของทอดนี่ต้องหยิบทุกครั้งที่เห็นที่มีของทอดแล้วก็อาหารรสขมนี่ถ้ารู้ก็คือไม่กินมะขมบอระเพ็ดอะไรที่หินผาเขาจะกินบอระเพ็ดกันเป็นหลักเลยใส่กับอะไรข้าวก็กินไม่ได้จะไม่ผ่านตรงนี้นะคะก็คือพยายามกินมันละคำสองคำเพื่อเป็นยาส่วนข้อที่สองก็เรื่องของการยึดดีเพ่งโทษคนใกล้ชิดก็จะพยายามปฏิบัติต่อไปก็คงตลอดชีวิตเพราะว่าฝึกฝนเรื่องนี้มานานแล้วมันยังไม่สำเร็จค่ะตั้งใจจะทำให้มันจบเพราะมันยังมีความรู้สึกรำคาญหงุดหงิดอะไรแบบนี้ฮะแค่นี้ก่อนนะคะสาธุครับขอโอกาสนะครับหลังจากผมพูดไปผมว่าฝ่ายหญิงสัก2คนแล้วฝ่ายชาย1คนก็ได้นะครับเพราะฝ่ายหญิงเยอะกว่าเนาะอันนี้เป็นข้อเสนอครับอยากพูดความรู้สึกนิดหนึ่งครับเมื่อช่วงต้นปีผมไปที่กรุงเทพไปที่คลอง13ไปเห็นพวกเราเนาะสร้างบ้านไว้เยอะมากเลยแต่มีคนอยู่สักครอบครัว2ครอบครัวมีบ้านเป็นร่วม20กว่าหลังนะฮะมันก็เป็นเหมือนบ้านร้างนะฮะอยากเล่าสภาวะแบบเหมือนกับว่าความรู้สึกที่เห็นนะฮะว่าแล้วก็ได้คุยกับพี่น้องทางปฐมโศกเขาบอกว่ามีญาติธรรมปฐมโศกเนี่ยอยากจะขายบ้านประมาณ20หลังขายแล้วจะมาอยู่บ้านราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะแต่พี่ๆเขาเล่าให้ฟังก็เลยมาเล่าสู่พวกเราฟังอาจจะให้คนไปซื้อ ก็เล่าความรู้สึกนะเพราะอยู่กับชาวโศกมานานนะฮะมันเห็นอะไรหลายอย่างเห็นตั้งแต่ท่านคุณครูสมจิตนุ่งโจงกระเบนสะพายย่ามอย่างเงี้ยใครเคยเห็นบ้างฮะสะพายย่ามคุณครูสมจิตก็คือท่านฟ้าไทยนะครับเมื่อก่อนนี้นุ่งโจงกระเบนนะฮะเราไปช่วยงานที่อตก.อะไรประมาณนี้มาอยู่ที่บ้านราษฎร์ปีกว่าเนี่ยวันก่อนคุณพี่หนึ่งฟ้าก็ชวนให้ไปดูที่พี่เข้าไปบุกเบิกใหม่นะฮะผมไปเห็นแล้วผมก็บอกผมก็เหนื่อยพี่คือที่มันเยอะเนาะเมื่อวานนี้คุณหินอ่อนก็ให้ผมพาไปสวนไวยพลังอีกซีกหนึ่งนะฮะซีกของไปอีกมุมหนึ่งที่ไปทางสวน
สวนไสมวนนะฮะเข้าไปดูมันก็รกมากจริงๆเลยเรามีที่เยอะมากนะครับขับรถกลับมาก็มาเจอตรงสวนอุทยานรกมากเหมือนกัน พี่สมบูรณ์อยู่พี่สมบูรณ์เป็นคนที่ทำงานหนักมากนะฮะอยู่ชมรมาด้วยกันพี่เขาอายุน่าจะ70แล้วมั้งฮะน่าจะนะฮะเมื่อก่อนนี้3ทุ่ม4ไอ้ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยตื่นไปตลาดกันนะฮะไปซื้อของเต็มรถ6ล้อมาตั้งแต่สมัยอยู่ชมรมันก็คือที่พูดทั้งหมดนี้ก็ว่าไอ้พวกเรามันมีที่เยอะมากฮะแล้วเราจะจัดสรรยังไงปฏิการดูแลนะลึกๆแล้วมีความรู้สึกอยู่ว่าไอ้พื้นที่ข้างหลังที่ว่าจะเปิดเฟส3อะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามีคนจองกี่หลังนะเราทำไมเราจะทำให้คนที่จะมาใหม่เนี่ยไปอยู่ตามที่ต่างๆที่เรามีไม่ว่าสวนตรงไหนก็แล้วแต่หรือเรือเรานะฮะที่มีอยู่ข้างด้านหน้าอะไรเงี้ยไม่มีคนดูแลนะฮะคือบ้านลาดเรามีที่เยอะจริงๆและเรามองดูคนพวกเราเนาะอายุ30ก็มีไม่กี่คนนะที่มาเนาะ40ก็ไม่กี่คน50คือรุ่นผมนะฮะนอกนั้น60และ70อีก10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรปีข้างหน้าก็หนุ่มกว่านี้ก็จะแก่กันขึ้นหรือเปล่ายกเว้นท่านสมานะฮะยังไม่แก่ครับ ยังเหมือนเดิมครับขอบคุณครับบอกคนรุ่นนี้แหละหินไทยจะสร้างโลกไม่ต้องกังวลมันแล้วตามตามเหตุปัจจัยไปเป็นไปกับขอโอกาสค่ะดิฉันฟังดาวค่ะวันนี้จะมาเล่ากับหัวข้อเรื่องสนุกสนานกับงานอุทยานค่ะดีก็มีโอกาสได้ไปช่วยอุทยานวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะคือตบะที่ตั้งเนี่ยตั้งว่าจะไม่ใช้เงินซื้อของมาเสพนะคะให้สมกับกิเลสแต่อยู่บ้านลาดมันก็ไม่มีอะไรซื้อเนาะก็ได้ไปช่วยอุทยานก็ได้ไปเช็คสภาวะตัวนี้นะคะสองอาทิตย์แรกเนี่ยโอ้โหมันกวนหน้าดูเลยเนื่องจากมีเงินนะคะมันก็ชวนยิ่งวันอาทิตย์นี่คนก็เยอะแล้วของก็มาขายเยอะมากแต่เราก็ได้มิตรดีสายดีกับงานตรงหน้ามันก็เหมือนสมถะพอเสร็จงานก็พากิเลสออกไปดูว่าอยากกินอะไรมั่งมันหมดแล้วพอดีก็ผ่านมาแต่พอ2อาทิตย์หลังเนี่ยเราก็ไปเช็คแล้วว่าไปในสภาพคนไม่มีเงินโอ้มันดีมันจนแบบไม่มีเงินเนี่ยมันดีจริงๆคือกิเลสมันก็สงบพอบอกว่ามันก็ได้แค่อยากบอกไม่มีเงินแล้วก็จบนะคะยกมือไหว้เลยมันก็เบาลงนะคะแต่ว่าอาการกระเพื่อมมันมีไหมก็มีแต่สิ่งที่ดิฉันอยากให้ทุกคนลองไปฝึกดูก็คืออันดับแรกคือเรื่องอาหารแน่นอนมันต่างจากโรงครัวเราผ่านไหมอันที่สองก็คือคนที่มารับบริการดิฉันนี่มีกรรมเก่าที่ดีก็คืออยู่ร้านมังสวิรัติโคราชมาเจริญธรรมค่ะรับอะไรดีคะนี่เป็นสิ่งที่ติดปากมาตั้งแต่ร้านมังสวิรัติโคราชผ่านมาหลายปีเราก็คิดว่าเออเราบริการดีแต่พอไปตักหน้าร้านเนี่ยมันมีรายละเอียดมากไอ้ที่ว่ามันผ่านเนี่ยเออมันกองไปอยู่ข้างล่างตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ลูกค้าบางคนเรื่องมากลูกค้าบางคนเออจิตที่มันหงุดหงิดรำคาญมันมีไหมโอ้มันพุ่งขึ้นมาแบบบางคนเนี่ยข้าวนิดนึงอ่ะหน่อยนึงอ่ะเพิ่มนิดอ่ะอีกหน่อยโอ้โหรายละเอียดมันบางทีจะเอาหัวตู้ตรงนี้เป็นผัดนู่นแกงอยู่นู่นอ่ะตักผัดอาจจะเอาแกงเราเดินไปเอาแกงอ่ะขอกลับมาดูผัดโอ้โห3รอบบางทีเราก็ต้องวางขอไปนะคะขอบริการคนอื่นก่อนผมมาก่อนทำไมไม่ให้ผมเออเราก็มาเก็บรายละเอียดว่าเราขออภัยแต่เราไม่ยิ้มเราไม่ได้เงยหน้าเลยอาทิตย์ต่อไปเราก็เอารายละเอียดที่เราบกพร่องเงยหน้าดูเขาขออภัยนะคะเลือกก่อนก็ได้เราขอบริการคนอื่นก่อนบางคนก็ยิ้มให้เราบอกไม่เป็นไรรอได้แต่บางคนเนี่ยไม่พอผมมาก่อนแต่คุณเลือกเราเดินตามคุณเนี่ย3รอบแล้วเราก็วางจานแต่เราไม่ได้ยิ้มให้เขาอันนี้เป็นงานรายละเอียดที่เราไปฝึกนะคะลองไปลงสนามดูว่าสภาวะที่ไปเจอโจทย์จริงๆเนี่ยเราแต่เดียนรู้สึกดีตรงที่ว่าเราอ่านสภาวะทันไหมหลุดบ้างไม่หลุดบ้างแต่เราก็มาทบทวนว่าวันนี้เราผ่านไม่ผ่านอยากเชิญชวนนะคะวันเสาร์ยังมีที่ให้พี่น้องไปฝึกค่ะขอบคุณค่ะดูดีนะจะได้เป็นแอร์โฮสเตส
ครับขอโอกาสครับพระธรรมมารยาทครับก็ดูสังคมบวรนี้อยู่ไปอยู่มาก็ยิ่งอบอุ่นนะครับยิ่งเห็นสังคมข้างนอกตอนนี้นะครับคือพูดว่ากล่าวกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นส.ส.นะครับที่ล่าสุดนี่คือเขาพูดว่ากันแล้วก็ขู่กันว่านัดเจอกันเดี๋ยวจะต่อยให้ปากร่วงเหมือนกันแล้วครับในที่นี้ก็มีการฟ้องร้องกันคือว่าเหมือนกับดูหมิ่นเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยคือว่ากันไม่ได้เลยยิ่งแล้วยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเป็นลักษณะของการจะว่ากันก็คือการพูดก็เพื่อโจมตีคนอื่นอย่างนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาตอนนี้ก็พูดเพื่อเอามันพูดเพื่อให้สะใจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงกับกระเทยนะครับใช่ครับผมก็สังคมเราก็อุ่นตรงที่ว่าว่ากล่าวกันตักเตือนกันได้นะครับหรือมีศิลปะอย่างเช่นว่าตักข้าวที่โรงครัวนี่ก็ถ้าเกิดใครไม่ใส่แมสก็อ้าวกาดตกแล้วนะกาดตกแล้วนะคนที่ไม่ใส่แมสก็รู้สึกแล้วครับประมาณนั้นเดี๋ยวต้องใส่บางคนจะไม่ใส่ที่อื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามาตรงตักข้าวนี่ต้องใส่นะครับก็เป็นกับอบอุ่นอีกเช่นหนึ่งก็คืออย่างเช่นอยู่ที่บ้านลาดเนี่ยครับผมอยู่แล้วแต่ลงยาปูเดี๋ยวมียายแสงยายฟอยยายนี่บางทีก็มาเห็นผมก็เอาข้าวต้มไปวางไว้นะครับหรือว่าอย่างมีอะไรก็อยากให้ได้อย่างวันก่อนยายแสงก็ว่าอ้าวเจ้าเป็นกลุ่มเปราะบางได้แล้วบ่ 3,000 เปราะบางนี่คือไอ้ช่วงที่เขามีโควิดนะครับช่วงตายง่ายกวนตายง่ายคนที่สูงอายุนี่เขาจะให้ 3,000 ยายแสงก็เป็นห่วงผมว่าไปทำเรื่องขอหรือยังว่าโอ้ยายแสงผมยังไม่เข้าเกณฑ์เลยเหมือนกันครับครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยเป็นสังคมที่อบอุ่นกันนะครับอยากได้อะไรก็อยากจะให้ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณสังคมที่อบอุ่นผมก็คิดว่าสังคมน่าอยู่ครับครับผมกราบขอบคุณครับถูกผมปอบางกับคนติดเชื้อแล้วตายน้อมขอโอกาสค่ะดิฉันซึ้งดินค่ะก็สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มานะคะก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะตอนเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยจะกลัวการวิกัปมากเพราะมันต้องตะโกนเสียงดังให้พระได้ยินนะคะก็คุณยายก็มาจากบ้านนอกนะคะตอนนั้นคุณยายมาเยี่ยมลูกก็เลยมาวิกัปนะคะอิสันนางคัมมี่ขออคันธุกะจรค่ะว่าสันพระเลยว่าไม่ต้องขอหรอกอคันธุกะจรให้อยู่แล้วเรียบเรียงไม่ได้นะคะว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังดิฉันก็คล้ายๆเติมเต็มนะคะดิฉันชอบอะไรอยากบอกว่าชอบวันหยุดค่ะเพราะมีวันหยุดวันเดียวคือวันจันทร์แล้วก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างในวันจันทร์นะคะทั้งงานอสมทั้งงานส่วนตัวทั้งอะไรต่างๆก็ประทับใจช่วงโควิดมากๆมีคนชมดิฉันว่าทำไมหน้าตาสดใสทำไมทำอาหารอร่อยทำไมดูดีขึ้นทำไมผอมคือพอมาฟังสิกขมาสว่าคำชมนี่อย่าไปสนใจพอได้ยินคำตินี่โอ้ยค่อยจับเจ้าคือจืดแท้อันนี้คือจังสันแท้จังสีแท้มันห่อเหี่ยวเลยนะคะคือมันขึ้นมันลงอย่างเงี้ยค่ะก็ดิฉันประทับใจว่าคนเราอะถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆมันต้องรู้สักกายะมันต้องรู้ตัวตนของเราว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรแล้วคนที่เราคิดว่าปฏิบัติธรรมได้เนี่ยดูตอนมีผัสสะค่ะโอ้ยคนนี้คือเรียบร้อยแท้โอ้ยใส่สุดอโศกต้องเท่าบ่ใส่แต่แตะต้องไม่ได้เลยหมายถึงว่าโอ้ยว่าบ่ได้เลยอุ้ยอาตาใหญ่แห้งเอาคือเบิดเร็วเถอะค่ะขอต่ออีกหนึ่งนาทีอ๋อค่ะก็ได้เห็นนะคะว่าอุ้ยคนนี้เนี่ยถ้าตายเนี่ยต้องได้อรหันต์แน่ๆเลยพ่อท่านต้องกล่าวอยู่หน้าศพว่าอรหันต์เพราะว่าไม่ผักไม่ดูดขยันกินมื้อเดียวอะไรที่เป็นกิเลสลดละอะไรที่เป็นสักกายะลดละโอ้คนนี้เราจะไม่มีการค้านเลยว่าโอ้ยโบแมนหรอกโบแมนอรหันต์คนเนี้ย
แน่แม่นแน่ๆเพราะว่าเราเห็นตอนเป็นๆแล้วเขาแบบมีการลดละมีการพัฒนานะคะงานนี่เจ้าจะเก่งยังไงมันไม่ได้สำคัญเท่ากับรู้จักตัวเองแล้วก็ลดกิเลสที่ตัวเองดิฉันก็เลยแบบเอาจิตวิญญาณรอบนี้เป็นรอบจิตวิญญาณนะคะคือแบบคือต้องรู้ทันกิเลสเวลามันพัดกระทบผัสสะเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่ากูจะวือกูจะอะไรยังไงอ่ะมันต้องรู้ตัวแล้วอะค่ะคือรอบนี้นะคะเพราะรอบอายุมากแล้วขอบคุณค่ะดีนะที่รู้จักอายุมากนะใครต่อคะเชิญกราบขอโอกาสค่ะดิฉันชุ่มจิตพิรมลักษ์ค่ะก็วันนี้จะมาฝึกพูดบ้างค่ะเอ้ยค่ะก็จะมารายงานตบะค่ะตบะที่ตั้งไว้ว่าจะไม่กินขนมหวานที่ใส่กะทิอะค่ะก็ทำได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่อะค่ะก็มีหลุดบ้างแล้วก็รวมในปากใช่ไหมค่ะก็รวมกับอาหารแกงกะทิด้วยค่ะเพราะปกติเป็นคนชอบกินกะทิอะค่ะเพราะว่าอยู่แถวบ้านเกิดอะค่ะมีกะทิเยอะก็ต้มผักก็ต้องใส่กะทิอะไรก็แกงกะทิตักแกงกะทิเป็นหลักอะค่ะตอนนี้ก็พยายามเลิกพอเวลาเห็นแกงผ่านมาก็นึกอยากกินเหมือนกันแต่ก็พยายามข่มไว้อะค่ะแล้วก็จะเพิ่มความพยายามอีกอย่างนึงก็คือเวลานั่งฟังธรรมพ่อก็จะคอยง่วงอะค่ะก็จะพยายามไม่ให้หลับอะค่ะฟังสมณสิกขามาง่วงไหมง่วงเหมือนกันค่ะเป็นบางครั้ง ก็เด็กก็พยายามโอ๊ยเดี๋ยวเขาจะจับตาอาดูว่าอาจะหลับไหมอาต้อนตาดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแกล้งก็พยายามตั้งใจว่าจะไม่ให้หลับอะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะปกติจะดีแล้วชมนะไม่ได้ประโยชน์หรอกกราบขอโอกาสค่ะดิฉันปีแก้วสิ้นปาโลกีค่ะก็ได้ฟังเพื่อนพูดก็ได้ฟังหลากหลายลีลาแล้วก็เอามาประโยชน์กับตัวเองด้วยได้ค่ะก็จะมาเล่าสภาวะของตัวเองบ้างก็คือที่ผ่านมาเป็นคนที่รังเกียจอะไรๆมากมายโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เล็กๆน้อยๆที่ยิ่งหน้าฝนเนี่ยมันจะมีทั้งตะเข็บไส้เดือนกิ้งกือมากมายเราก็เห็นอาการรังเกียจแล้วก็หยาบของตัวเราเองพอเห็นเขาแล้วเราก็เอาไม้กวาดปัดเร็วๆแรงๆบางทีก็แรงจะให้ไปไวๆอะค่ะก็มีวันหนึ่งตะเข็บก็สั่งสอนตัวเองก็รู้สึกสำนึกค่ะถูกตะเข็บตัวเล็กๆสั่งสอนนะคะคือเราชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะมีอะไรรีบเร่งกลับไปแล้วก็ทานข้าวเสร็จเราต้องไปทำงานอื่นต่อแล้วก็ฟ้าแปรงสีฟันแปรงฉิบๆผลปรากฏว่าตะเข็บเขาอยู่ในแปรงสีฟันนะคะมันก็เข้าในปากเราเต็มๆอะค่ะมันก็ค่ะมันก็ได้สั่งสอนเราว่านี่ไงเธอรังเกียจเขานักหนาเขาสั่งสอนเราแล้ววันนี้เจ็บปวดมากก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราเราจะบอกเขาเลยว่าขอโทษนะต่อไปฉันจะรังเกียจเธอให้น้อยลงแล้วก็ฉันจะพยายามญาติดีกับค่ะพยายามญาติดีก็รู้สึกนะรู้สึกเป็นการสั่งสอนนะคะว่าเรามักจะเห็นแก่ตัวอันนี้เราไม่ชอบไปให้เร็วๆยิ่งกึ่งคือตัวใหญ่ๆนี่เห็นแล้วผงะไปให้เร็วๆออกจากบ้านเร็วๆแล้วเราก็ปัดเขาแรงไปก็เป็นการสั่งสอนเราค่ะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปเผินโกรธเขาเราก็จะเจออยู่ร่ำไปอะค่ะก็การฟังธรรมอีกอย่างนึงเมื่อคืนที่ฟังธรรมพ่อท่านก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นก็คือการที่อำนาจสูงสุดคือเป็นคนอ่อนน้อมรับใช้ก็ตัวนี้ก็รู้สึกได้เหมือนกันนะคะว่าอ๋อใช่ที่ผ่านมาทุกคนแม้ตัวเราเองด้วยค่ะคือคิดว่าอำนาจใหญ่นั้นคือเราไปจัดการเช่นตัวตะเข็บเช่นอะไรเนี่ยเราใหญ่เราตัวแข็งแรงกว่าเราจริงๆแล้วเราไม่มีอำนาจเรายิ่งแพ้ค่ะ
ก็ขอโอกาสแค่นี้ค่ะสาธุครับขออนุญาตนะครับพอดีผมยังพ้นนะครับพอดีไปรับผิดชอบงานที่อุทยานนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการขัดส้วม2เรื่องภาคการจราจรนะครับ3เรื่องขยะคราวนี้นะครับที่ไปสัมผัสเนี่ยมีสภาพหนึ่งก็คือห้องน้ำฝ่ายหญิงเขาจะมาถามจราจรอยู่เลยว่าห้องน้ำไปทางไหนนะครับพอไปแล้วไอ้ทำไมมันปิดผมก็เลยสงสัยเมื่อวานนี้ก็เลยไปดูปรากฏว่าเปิด3ห้องอีก3ห้องนี้ปิดแล้วเข้าไปดูใน3ห้องนี้มีอะไรปรากฏว่าเก็บเหมือนกับเก็บขยะไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันอาทิตย์นะครับคนไปใช้เยอะจะต้องไปรออีกนะครับในการเข้าห้องน้ำฝ่ายหญิงนะครับแล้วห้องน้ำแล้วก็วันอาทิตย์นี่คนจะเยอะเพราะฉะนั้นน่าจะเปิดใช้บริการทั้งหมดเลยครับไม่ต้องไปเก็บอะไรไว้ในห้องน้ำเพราะห้องน้ำไว้ใช้ประโยชน์เพื่อสำหรับแก้ประเด็นเรื่องของตรงนี้นะครับก็ขอแจ้งนะครับให้รับทราบนะครับขอบพระคุณครับผมอย่าไปวินิจฉัยกันเองอ่ะค่ะขอชี้แจงนะคะเรื่องห้องน้ำฝ่ายหญิงนี่มันจะมีอยู่สองไม่ใช่ค่ะสองล็อกนะคะสองล็อกก็คือล็อกแรกเนี่ยเราจะปิดมันจะล็อกหนึ่งมันจะมี4ห้องไงค่ะเราเปิด4ห้องปิด4ห้องค่ะเพื่อที่จะว่าการที่ไม่มีคนทำความสะอาดแล้วก็มันก็มากเกินไปอะค่ะเราก็เลยใช้แค่4ห้องก็ถือว่าพอเพียงนะคะทำอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นด้านที่เราปิดนี่คือเป็นด้านถึงก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วจะเป็นสิ่งที่เราให้บริการแล้วมีกระจกมีที่ล้างมือวันอาทิตย์เหรอคะก็ลองดูนะว่าลองไปถามดูหลายๆคนดูนะว่ามันจะสมควรเปิดไหมนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บก็ต้องมีคนรับผิดชอบตรงนั้นนะคะว่าค่ะค่ะก็ประมาณนี้ไปคุยกันไปคุยกันอ๋อคุณเข้มข้นรับค่ะเหรอคะไปผู้ชายไปดูแลห้องน้ำฝ่ายหญิงมันไม่ดีหรอกอ๋อเพราะมันจะสะดุดใจได้ว่าเดี๋ยวเกิดเขากำลังเข้าอยู่จ้าเอก็ไปอ้าวเฮ้ยไอ้นี่มาแอบดูในห้องน้ำเปล่าเวนเกิดเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปออกมาเอาเห็นผู้ชายอุทยานบุญนิยมเดินด้อมด้อมอยู่หน้าห้องน้ำฝ่ายหญิงคราวนี้เรื่องได้เรื่องเลยผู้หญิงดูแลไม่ให้ผู้ชายเข้าไปเลยไม่ดีหรอกบริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างลบหน้าดูเลยกราบขอโอกาสค่ะดิฉันสมบัติสุทธยากรค่ะชื่อทางธรรมแพรกลีบบัวค่ะนะคะก็ขอรายงานนะคะความเป็นอยู่นะคะตั้งแต่มาอยู่บ้านราษนะคะเกือบ2เดือนนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องญาติธรรมก็เพราะว่าเราได้รับนะคะได้รับเชื้อสัมมาเนาะนะคะสัมมาทิฏฐิจากอาจารย์หมอเขียวนะคะเพราะว่ามีอาจารย์หมอเขียวนะคะจึงได้มีวันนี้นะคะก็ยังระลึกถึงพระคุณของท่านนะคะแล้วก็เพราะมีพ่อครูนะคะก็จึงมีอาจารย์หมอเขียวนะคะทีนี้ที่มานะคะมาร่วมบำเพ็ญในที่นี้ตอนแรกเราก็มาอยู่ที่ฐานห้องปัวนะคะแต่ว่าในเวลาที่เรามีอยู่นะคะเวลาว่างที่เรามีอยู่เราก็อยากจะบำเพ็ญในจุดอื่นนะคะก็พอดีว่านะคะอาที่รับผิดชอบฐานผักลวกเนาะลวกผักนะคะท่านไม่สบายเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้นะคะการทำอาหารแล้วก็ได้ไปคบคุ้นกับพี่น้องที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะที่อยู่ฐานครัวนะคะเราก็ได้เห็นความจริงที่พ่อครูนะคะได้บอกว่าท่านสิกมาท่านสมณะก็ได้บอกว่าที่นี่คนจะมีหลายฐานเราก็ได้เห็นจริงๆนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละท่านนะคะก็จะมีบุคลิกลักษณะนะคะแตกต่างกันไปตามฐานของแต่ละท่านซึ่งตรงนี้เราได้เรียนรู้ว่าเราเอาแต่ละท่านนี้มาเป็นครูของเราได้นะคะว่าแต่ละท่านปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ดูจิตวิญญาณของตัวเองนะคะที่มาอยู่ตรงนี้ในแต่ละวันก็จะเห็นกิเลสนะคะเห็นกิเลสในทุกๆด้านของตัวเองที่มีนะคะในแต่ละวันก็ฝึกที่จะลดละกิเลสกำจัดกิเลสตัวเองลงไปตามฐานที่เราได้สามารถที่จะทำได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตที่ได้มาเจอหมู่กลุ่มที่ถือว่าเป็นการทวนกระแสโลกนะคะซึ่งในยุคนี้คงจะไม่มีนะคะคงจะหาได้ยากนะคะหรือหาไม่มีแล้วนะคะที่บุคคลที่จะทวนกระแสโลกได้ขนาดนี้นะคะที่เราหลุดจากการ
มอมเมาของโลกโลกียะนะคะมาสู่โลกโลกุตระก็จะพยายามที่จะฝึกฝนจิตวิญญาณของตัวเองนะคะจะทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สูงสุดตามฐานที่ตัวเองสามารถที่จะทำได้ขอกราบพระคุณนะคะท่านสมณะท่านสิกขมาสและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสได้บำเพ็ญนะคะตอนนี้จิตวิญญาณที่อยู่มาเกือบ2เดือนก็มีความผาสุกนะคะขอกราบอนุโมทนาสาธุค่ะขอโอกาสค่ะบุญยิ่งแก้นาวาบุญนิยมค่ะได้ยินน้องติ๊ดพูดถึงเรื่องหวือก็ระลึกได้ว่าตัวเองก็ไปหวือมาหลังจากกลับจากกรุงเทพนะคะมีวันแม่แล้วรู้ว่าวันแม่นะมีการแจกอาหารนะคะพอดีวันนั้น10:10จำได้ว่าขนมจีนหมดเพราะว่าเขาตักใส่ถุงนะก็หวือเขาค่ะมันจะขายได้สักกี่บาทเชียวเดี๋ยวก็เหมาจ่ายฉลอกอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไปวือเข้าไปแล้วแต่มาเช็คข่าววันหลังนะคะก็ทราบว่ามีลูกค้าที่เขาไม่พร้อมจะกินที่ร้านน่ะเขาอยากจะเอาไปที่บ้านเขาก็เลยต้องตักใส่ถุงปรากฏว่าตัวเองก็ได้ผิดไปแล้วก็คือวือไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็กราบขออภัยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะจะอาจารย์จะเป็นคนที่ชอบใช้เงินนะคะก็คืออย่างฟังอาตู้พูดถึงเรื่องพยายามไม่ซื้อของวันอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่มันมีตลาดผักของพวกเราเนี่ยซึ่งเราก็รู้จักกันเนาะกับพี่น้องเครือข่ายกายดาก็ตรงข้ามกับอาตู้เลยค่ะก็คือจะเดินแต่ละแต่หาซื้อนู่นซื้อนี่ทุกเจ้าอะค่ะใครมีอะไรก็ซื้อแบบไม่มีเป้าหมายในชีวิตสักเท่าไหร่ก็คืออยากแค่ซื้อให้เขามีกำลังใจที่จะเอาของมาขายในใจคิดอย่างนั้นนะคะอย่างน้องเถาก็จะเห็นชัดมากเลยหมายถึงตอนที่ไปพี่มายด้วยกันน่ะตลาดก็ยาวเนาะเถาเนาะเถาก็อัญญาดาก็น้องนุก็เดินผ่านคือใครอยากมาเที่ยวทักเชียวฉันซื้อหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องถามว่าพี่มะม่วงอ่ะมันไม่แก่นะแต่มันสุกไงเขาเหมือนมะม่วงจำบ่มอ่ะพี่ซื้อทำไมบอกถ้าเราไม่ซื้อใครจะซื้อเขาเราฮื้ออะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะพยายามปรับปรุงคุณภาพของตัวเองให้มีเหตุมีผลมากกว่านี้ค่ะก็เล่าฟังแค่นี้แหละค่ะคนอะไรก็ไม่รู้เจริญทั้งคือก็ดีได้พูดกันนะแล้วตรวจสอบตัวเองบางทีฐานต่ำแล้วก็ข่มคนอื่นบ้างแซะคนอื่นบ้างนะเกิดประมาณเอาอย่าให้เขาโกรธให้เขาเกิดอาฆาตพยาบาทนะบางทีเรามีความพยาบาทอยู่แล้วก็ปล่อยรังสีออกไปด้วยนะก็ระมัดระวังนะเพราะว่าการพูดก็เราก็ตรวจสอบจิตเราอะนะถ้าจิตเรามีความพยาบาทมันก็จะออกไปอย่างเร็วแต่ถ้าพูดขัดเกลาเขาด้วยความเมตตาเห็นใจเขาแล้วก็จะประมาณเขาว่ารับได้ขนาดไหนได้ขนาดไหนอาการอย่างนั้นนะ ก็แล้วแต่จริตนิสัยด้วยนะจริตนิสัยเชิงราคะจริตก็จะพูดอ่อนโยนนะจิตนิสัยเชิงโทสะก็จะเสียบซ้ายเสียบขวานะตามจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราได้พูดเราก็ได้ฝึกว่าวาจาของเราจากวจีสังขารเรานะมันเป็นอย่างไรบ้างนะที่เราพูดออกไปแล้วนะเพื่อนเขาสะท้อนว่าอย่างไรนะเราจะได้ประโยชน์ในสิ่งนั้นนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสัมมาวาจานะเกิดจากไอสังกัปปะของเราที่เป็นวจีสังขารที่มันผลักดันออกมาถ้าเรามีกิเลสมันก็ผลักดันกิเลสออกมาด้วยนะถ้าเราไม่มีกิเลสมันก็ผลักดันออกมาแล้วก็จะเกิดการประมาณที่ดีที่สุดนะสังคมเราก็อยู่อย่างพระสุขนี้แหละนะเกิดการพัฒนางี้แหละนะดูไปปฏิบัติทำไประยะยาวนานๆนะก็จะเห็นนะชีวิตโกนเวียนงี้แหละนะป่าดาบุญก็ตายไปแล้วใช่ไหมเราก็เห็นอนุบาลตุกติ้วอ่ะใช่ไหมแต่มาคุยกับสมุนพระรามเขาว่าเนี่ยเธออายุไม่ถึง10 ปี 10 ปีเนี่ยอีก60 ปีอาตมาก็ตายแน่ๆนะเกิดมาพวกเธอก็มาสอนอาตมานี่แหละนะเพราะว่าถ้าเธอยังไม่ตายใช่ไหมก็เอาสมุนพระรามนี่แหละสอนเราสอนพระรามไว้นะสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไว้ตอนเราเกิดมาเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีกับเราไงไม่งั้นเจอผู้ใหญ่ใจไม่ดีวิบากกรรมโอ้โหลำบากลำบนใช่ไหมแต่เ
ราก็สอนเขาไว้นะบอกเขาไว้เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปเราเกิดมาเขาจะได้สอนเราให้เราเป็นคนดีมีคุณธรรมนะตามนั้นตามนั้นตามนั้นก็เป็นวิบากหมุนเวียนนี่แหละเดี๋ยวเราก็เด็กเดี๋ยวเราก็เป็นผู้ใหญ่สลับกันไปก็สลับกันมาเพียงแต่เราสร้างสิ่งที่ดีเอาไว้ในชีวิตในสังคมเพื่อสืบทอดต่อไปต่อไปต่อไปเพื่อเราจะพัฒนามากยิ่งขึ้นก็เท่านั้นเองนะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนเจริญธรรม